ไปต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้ค่ะน้องณเดชน์ยาย่าก่อนหน้านี้มีภาพออกมาใช่ไหมก็คือแม่แก้วเขาถ่ายรูปมานะครับแล้วก็สองคนนี้เขาจับมือกันในวันเกิดยาย่าใช่หรือเปล่าใช่จับมือหรือเปล่าก็น่าจะก็บอกเลยว่าเนี่ยฮะทำไมเราไม่วงกลมสีแดงล่ะคะทำไมเห็นไปเลยว่าตรงไหนเดี๋ยวเวลาโตจับมือไว้พี่จะวงกลมให้วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกนะครับก็ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกงานคู่กันนะครับก็ถามถึงภาพนี้นักข่าวก็ถามเลยนะเดชคุกิมิยะยืดอกนะครับผมรับแบบแมนๆเลยว่าจับมือน้องจริงๆครับแต่ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรนะครับก็อวยพรวันเกิดทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สบายใจดีที่สำคัญนะครับรู้จักกันมานานอะไรที่ดีก็มีให้กันไปตลอดนะครับส่วนความสัมพันธ์นะครับก็คิดกันเองนะครับของขวัญวันเกิดปีนี้ก็คือแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ดอกไม้ครับไปฟังเสียงนะคะครับก็จับไปครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับก็มีอวยพรอะไรกันให้เฉยๆครับผมอวยพรวันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับผมจริงๆมันไม่ได้ถึงกับจับแบบจับนะคะมันแค่วางจับแทนผู้ใหญ่ครับผมก็ไม่นะครับจริงๆก็เหมือนกันนะครับค่าผมค่าพี่ยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วทุกคนก็พอจะทราบกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ต้องมาอะไรกันมากนะฮะก็เป็นไปเงี้ยเรื่อยๆครับผมก็สบายใจดีก็จริงๆรู้จักกันมาค่อนข้างนานนะครับผมอะไรดีๆที่เรามีให้กันก็มีให้มาตลอดนะครับผมแล้วก็ถามว่าพัฒนาไหมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมใช่เสียงสูงนิดหน่อยเสียงสูงตอนแรกมาก็จับนะครับเสียงสูงแต่ว่าอยากจะบอกคุณโจ๊กตรงนี้หนึ่งว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆนักข่าวก็แหมช่างสังเกตเหลือเกินคนเรานะครับอวยพรวันเกิดจันทร์สมมติหนูอวยพรวันเกิดน้องใบมีความสุขมากๆนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปถูกป่ะคนเราจะมาน้องไม้ขอให้น้องไม้มีความสุขมากๆนะคือให้มีความสุขมากๆเลยไม่เจ็บไม่จนนะครับน้องไม้มันไม่ได้อ่ะมันก็ต้องมีสัมผัสหน่อยหรือเปล่าเพื่อดูว่ารู้สึกว่าความรักความผูกพันแซวน้องด้วยความรักนะคะคู่นี้เขาก็น่ารักอยู่แล้ว